ไม่อยากเรียนได้ไงก็เธออยากเป็นดาราไม่ใช่เหรอหนูไม่อยากเป็นแล้วอะค่ะหนูอยากกลับบ้านไปขายข้าวต้มกุ้ยแล้วค่ะเดี๋ยวนะไม่อยากเป็นดารางั้นเป็นวิลล่าก็ได้ถ้าหากว่าพลังที่ไหลเวียนผ่านห้องนี้ไม่ได้ใครก็แล้วแต่ที่ยืนอยู่ในห้องนี้พลังจะกลายเป็นลบทำอะไรก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิจการค้าก็จะเจ๊งรีบบอกมาเลยมันโถดูแล้วเป็นยังไงตาลายงมงายมากเลยท่านเศรษฐีเอาอีกแล้วมันว่าหมออีกแล้วมันว่าหมอเอาอีกแล้วเดี๋ยวหมอเครื่องนะอุ้ยว่าหมอว่าหมอได้ไงอ่ะสมมติบางชันบางแคสนามะพานกธนบุรีบางกระดีบางค้าปิ่นเก้าเสาชิงช้านุชเสาวรีชัยเพลงเขาติดหูอ๋อติดหูเหรอคะเออนักร้องตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเพลงเขานอกจากจะติดหูแล้วยังติดนี่อีกด้วยครับเฮ้ยเวรจริงๆเป็นนี่แกไปดูข้าวสิทำไมอ่ะเอ้านี่พฤหัสแล้วไปดูที่มันสุกหรือยังอะไรของแกเนี่ยดูฉันดูดิข้าวฉันทำไมยังไม่ดูก็มันยังไม่สุกเลยมาดูสวัสดีครับเอาข้าวไข่เจียวครับฮะอะไรนะเอาข้าวไข่เจียวครับข้าวไข่เจียวอ่ะตามมาสิเอาข้าวไข่เจียวครับ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 เอาข้าวไข่เฮ้ยกลัวนะกลัวทำไมต้องเดินตามเนี่ยก็อาหารตามสั่งไม่ใช่หรอครับก็ร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่เหรอครับก็โง่มันเดินตามสั่งอยู่เนี่ยมันโอ้มันก็โน่นไปโน่นนั่งรอโอ้โหข้าวอะไรนะข้าวไข่เจียวครับอะไรหม้อเสร็จแล้วโอ้โหอีหนูเป็นสาวเป็นแซ่มาพูดโชว์ว่าล้างหม้อแล้วเออโอ้ยล้างหม้อแกงเนี่ยไม่รู้เหรอโอ้นี่พ่อว่าจะถามตั้งนานละเรียกยายหลีดยายหลีดนี่จริงๆแม่เขาชื่ออะไรอ่ะเออแกชื่อเต็มแกชื่ออะไรวะบอกเลยอยู่กันมาเนี่ยอ๋อฉันไม่เคยเอาบัตรประชาชนให้แกดูทำไมไม่มีหรือว่าไงมีแล้วทำไมไม่ดูอ่ะก็แม่ฉันตั้งชื่อว่าพวงหลีดพ่อแม่ไม่รักฉันเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรก็แม่ถึงเรียกตั้งชื่อว่าพวงหลีดก็แกไปงานศพไปเห็นพวงหลีดสวยเลยตั้งชื่อฉันว่าอีพวงหลีดเออต่อมาฉันก็ว่ามันไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะก็ไปเห็นจิ้งหรีดขาววงเทวันเขาชื่อเพราะดีเลยก็อยากจะตั้งให้เหมือนเขาเขาชื่อจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วเราฉันก็ชื่อจิ้งหรีดเขียวเล่นกับแม่เองเนี่ยสนุกทั้งวันเฮ้ยแต่แม่ก็ดีใจนะที่เองจะคิดได้เพราะต่อไปเองจะต้องมาเป็นเจ้าของร้านนะเพราะพ่อเองก็คงอยู่ไม่นานแล้วล่ะรีดทำไมถึงแช่งฉันอย่างนั้นล่ะฮะไม่รีดเน้นเชียวอ้าวอย่าไปว่ากันเลยมันเป็นสัจธรรมนี่นะตั้งแต่โควิดมันไปติดบางไปอินพระอ่อนโยธินตั้งแต่รังสิตแกอย่ามั่วตั้งแต่โควิดระบาดเนี่ยดูแกปรงไปเยอะเลยนะไม่รีดโอ้ยฉันก็ปรงเหมือนกันพ่ออ้าวเรื่องอะไรอ่ะอันแน่แสดงว่าปรงเพราะไอ้แย้มมันไปแล้วมันไม่ยอมกลับมาใช่ไหมล่ะเออนี่พูดถึงไอ้แย้มเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดังแล้วนะชื่อเสียงโด่งดังนะไอ้แยมเนี่ยเออใช่ใช่ก็มันก็คงจะแม่มันเป็นดาราใช่ไหมเป็นดาราอู้ฟู่รวยเออมันเล่นหนังเล่นละครใช่โอ้โหถ้าว่ามันลืมเองแล้วล่ะเจ้าบ้าหรือไงแกนี่อะไรนะก็ลูกมันก็รักไอ้แยมก็รู้อยู่ไอ้ว่ามันไปมีผู้หญิงใหม่อย่างนู้นอย่างนี้อะไรผิดเลยเอาแล้วลูกมันก็หมดกำลังใจหมดเลยสิใครจะไม่รู้ล่ะความจริงมันอาจจะไปเจอผู้หญิงสวยแล้วลืมไปแล้วล่ะแกล่ะกับฉันพ่อกับแม่นี่ปากดีจังเลยนะทำไมอ่ะโอ้ยหนูว่าทั้งสองคนขึ้นไปทับเธอค่ะอะไรไปนอนเออฉันก็ติดแม่มาแม่ไปนอนเถอะไปพ่อแม่พักผ่อนนอนคำเดียวนี่นึกไม่ออกไงวะ
เธอไม่เคยได้นอนนะดิไปเดี๋ยวไปตักน้ำล้างหน้าเออแต่แดดแดมแต่แดดแดดแดดแดมแดด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 แดเอาทีเอาทีสุดท้ายทีสุดท้ายพอแล้วพอแล้วทำไมขยันร้องจังขยันสรรหาเพลงมาร้องนี่มึงดูหัวกูที่เนี่ยนี่เห็นหายไปหายไปแป๊บนึงนี่เขาไปทำหัวโน้เดี๋ยวก่อนร้องเพลงทั้งวันทั้งคืนโอ้ยพอแล้วไม่ต้องร้องก้มก้มก้มหัวดูนี่โอ้ยทำไมมันปวดสวยนั่นสงสารแกว่าไป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 ทางนี้เออเออโอ้ยไม่ต้องร้องนะไม่ร้องคุณยุ่งครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลูกค้าก็ถามอะไรอ่ะแต่ข้าไข่เจียวเคียครับฮะแต่ข้าไข่เจียวครับเอ็งยังรออีกเลยบ้านบ้านเอ็งมาทางไหนบ้านเอ็งมาทางไหนเอ็งมาจากทางไหนทางนู้นครับไปทางนู้นครับผมไปเลยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องครับพี่เอาน้ำมันเครื่องพีทีแม็กในตอนหนึ่งแกลลอนครับได้เลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยว้าช่วยถือนะครับหลังไม่ดีได้ค่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นไรครับหลังไม่ดีเหมือนกันท่านหนักเลยถือมาทีแรกไม่เห็นหนักแบบนี้เลยพอดีหนักตามพี่น่ารักเนี่ยนี่พี่ชอบบริการที่นี่มากเลยนะครับสมกับสโลแกนที่ว่าไว้พี่ทีปั๊มน้ำมันที่ขอไปที่หนึ่งในใจคุณอุ้ยโอ้โหพี่นี่รู้จริงเลยนะนี่แล้วพี่รู้ไหมคะว่าพี่ทีเนี่ยมีบริการแบบใหม่ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินด้วยจริงไม่ได้น้องใช่ค่ะสุดยอดไปเลยฉุกเฉินเมื่อไหร่ให้นึกถึง Max Service Member เลยค่ะ Member เลย1614กด2ค่ะทำอะไรอ่ะพี่โทรศัพท์มา Member ครับนี่ครับน่ากลัว1614 16กด1614ค่ะ1614กด2เรียบร้อยครับสุดยอดน้องครับน้องรู้ไหมครับว่าอะไรที่มันน่าสงสารที่สุดอะอะไรอะคะถนนครับอ้าวทำไมอะคะอ้าวถนนเนี่ยมันโดนล้อทุกวันเลยถามอะไรดีแค่หนึ่งผมต่างหากครับที่น่าสงสารอ้าวอุ้ยครับเป็นอะไรทำไมน่าสงสารวะแต่ช่วงนี้ครับผมดวงไม่ดีเลยพี่เอาดวงไม่ดีนี่ต้องระมัดระวังตัวด้วยอย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงไม่ได้หรอกพี่เพราะผมเนี่ยชอบทำอะไรเสี่ยงๆตลอดเลยอะยังไงวะอย่างเดือนที่แล้วพี่ผมนี่ขับรถไวมากเลยเหยียบที่200เหยียบมันขับแรงขนาดนั้นเสี่ยงอุบัติเหตุใช่พี่อาทิตย์ที่แล้วเออถนนนี่รถฝักไฟเลยวิ่งกันผมเดินเลยพี่เดินแบบหน้าลอยๆเลยไม่สนใจรถไม่มองเลยเดินอย่างนี้เลยพี่เอ้ยอย่างนี้ก็เสี่ยงโดนรถชนผมเดินบนสะพานลอยล้อเล่นพี่เดินข้างล่างแล้วพี่จะเสี่ยงเหมือนกันล่าสุดเมื่อเช้าพี่เสียงสุดๆเลยเสียงเซียมซีใช่ครับผมขย่าแล้วซีเซียมซีกระจายพี่ก็พี่ดักให้ผมจะเล่นไงต่อเล่าเอ้านานๆมาทีก็ต้องดักกันน้องแย่เลยพี่ถูกก็อย่าเสียงเซียมซีถูกพี่อุ้ยก็อุ้ยเล่าไปเล่ามาหมันไส้ตั้งแต่สะพานลอยแล้วด้วยพี่เล่าแบบนี้ก็เสียงนะเสียงอะไรครับเสียงโดนน้ำมันเครื่องค่ะได้ครับผมพี่แหมนะพี่แหมปากก็บอกว่ารักเราอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ลืมเราเฮ้ยมาลิแกห้ามคิดถึงพี่แหมนะรู้เปล่าแต่ก็อดไม่ได้รักพี่แหมนี่แหละแกจะไปรักมันได้ยังไงมันไปมีคนอื่นไปแล้วแม่ก็พูดพ่อก็พูดแต่มันอาจจะรักเราอยู่ก็ได้นะอุ้ยยิ่งอยู่ดึกแล้วยิ่งเป็นบ้าจะบ้าดีกว่าคิดถึงพี่แอมแล้วจ๊ะพี่แอมทิ้งไม่ได้ดูเลยพี่แอมจริงๆใช่ไหมเนี่ยพี่แอมจ้ะเฮ้ยพี่แอมเดี๋ยวมานั่งก่อนจ๊ะนี่ฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ฝันจ้ะพี่แอมจริงๆพี่แอมโอ้ยน้องมารีรู้ไหมพี่คิดถึงน้องมารีมากเลยจ้ะไม่จริง
อ่ะถ้าพี่คิดถึงมะลิพี่ต้องมาหามะลิตั้งนานแล้วสิโอ้โหก็พี่ถ่ายหนังนะจ๊ะคิวแน่นมากเลยนะพี่กระดิกไปไหนไม่ได้เลยแต่พี่คิดถึงมะลินะจ๊ะใช่สิตอนนี้พี่เป็นดาราดังไปแล้วเราสองคนไม่เหมาะกันหรอกค่ะไม่จริงหรอกจ้ะพี่แอมร้องทำไมอ่ะขอแค่จะดิอ๋อกลับไปที่นั่นก็ได้มันนี่ก็เป็นกลับมาตรงกลางก่อนจ้ะไม่จริงหรอกจ้ะมะลิจ๋าเราสองคนนะเกิดมาคู่กันนะจ๊ะเราพี่ก็ทำทุกอย่างแล้วจนมาถึงวันนี้พี่จะมาขอมะลิแต่งงานจ้ะพี่แอมมันจะดีหรอคะมันดีสิจ้ะนี่จ้ะแหวนมั่นของเราอุ๊ยพี่แอมไม่ต้องคุกเข่าก็ได้ค่ะคุกเข่าอะไรพี่ยืนพี่ยืนแล้วหรอคะเนี่ยยืนแล้วจ้ะตายแล้วทำไมเหมือนคุกเข่าจังเลยอ่ะทำไมอำพี่อย่างนี้อ่ะโถพี่แอมทำไมชีวิตพี่มันช่างสั้นอย่างนี้ล่ะคะชีวิตไม่สั้นจ้ะหาพี่สั้นจ้ะแล้วอำตัวเองก็ได้ด้วยเอออย่าอำพี่สิโถนี่จ้ะแหวนมั่นยื่นมือมาสิจ้ะแต่งได้แล้วสวมเลยค่ะก็เขาเปิดมาต้องเต้นซะหน่อยเลยสวมเลยอาจารย์ยอดลายไอ้แหยมไอ้แยมไอ้แยมโอ้นี่ต่อหน้าต่อตานี่คุกเข่าขอเขาแต่งงานเลยเนี่ยก็ใช่ไงจ๊ะนี่คุกยังคุกแล้วจ้ะนี่คุกเข่าแล้วเหรอใช่ยืนอยู่อะไรวะน่ะไอ้นี่เออเบอร์ไปหมดแล้วแยมเลยเบอร์มาแล้วนี่ดูนี่ดูนี่แต่ไม่ต้องไปเต้นหรอกเราท้องอยู่นี่ฉันท้องจ้ะแกทำฉันท้องฟังเอาไว้มะลิไอคนนี้มันไม่ใช่คนเดย์ฉันจะเล่าเหตุการณ์มันให้ฟังวันนั้นงานเลี้ยงปิดกล้องบริษัทแกจำได้ไหมแกกินวายเมาตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ตีหรือเปล่าจ้ะข้างข้าก็เลยตีด้วยอ๋อเหรอจ้ะตีเดินไปอยู่หน้าร้านอะเหรอจ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ขับกลับเอาไว้ที่ร้านแต่แกก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เมาฉันพยุงแกตุ๊ปัดตุ๊เป๋เข้าไปนอนหลังร้านฉันก็เห็นแกเมามายไม่ได้สติด้วยความใจดีฉันก็เอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวให้แกปลดกระดุมเสื้อแกออกเช็ดรูปอะไรที่ตัวแกและแล้วฉันก็ฉันก็ทนไม่ไหวอดใจไม่ไหวมานานฉันก็เลยปั้มแกและฉันก็ท้องแกต้องรับผิดชอบเพราะว่ายังไงมันก็คือ DNA ของแกพี่แอมคืนนั้นมืดด้วยกว่าฉันจะหาเจอนานมากหากระดุมแกเจอนานมากตกใจมากเมื่อไหร่จะพูดอ่ะเอาแล้วแปลงร่างแล้วจะบินไปไหนเนี่ยนี่เขาบอกให้ดึงเวลาเหรอนี่ฉันจะบอกให้นะอะไรครับที่ฉันไม่มีเรื่องราวเหมือนเขาหรอกเฮ้ยมันต้องมีมีสิเป็นท้องยังไงฉันยังมีเรื่องราวของฉันเลยใช่ไม่ต้องรำวันนั้นไงพี่จำไม่ได้เหรอฉันเดินกลับบ้านคนเดียวที่ป่าหิมะผ่านนี่เราเลือกให้มันมีอิงเรื่องจริงหน่อยไปทำอะไรป่าหิมะผ่านมันมีเหรอในเมืองกรุงเนี่ยฉันไปกินเม็ดหัวครับอะไรไม่หัวครกหลอกเม็ดมะม่วงหิมะพานโอ้วันนั้นท่านพ่อท่านแม่กำลังเดินทางผ่านมะม่วงหิมะพานไหลนะจ๊ะไหลนะจ๊ะเอาไปดิบท้องทำไมฉันท้องฉันก็ท้องอยู่ฉันท้องท้องเขาท้องถีบกันช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มแน่เทียบเลยเนี่ยตู้เนี้ยเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีโอ้ยมีทั้งกาแฟมีทั้งชาไทยโกโก้ชาเขียวต้องจัดซะแล้วโกโก้สักหน่อยป๊าบโอ้โหวิคคอร์เซ็นเตอร์ซะด้วย025381555มีไลน์ด้วยเดี๋ยวนี้ไลน์แอดเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดี Facebook ก็มีด้วยเชิญยิ้มเชิญยิ้มกาแฟอารมณ์ดีโอ้โห
ฉียบได้แล้วด้วยโกโก้ทำไมแน็กกี้ยังไม่มาอีกวะพี่ตั้มเอ้าโทรบ่นมาพอดีเลยนี่ยังไงเนี่ยฮะทำไมมาช้าจังวะอ้าวก็เดินมาก็ช้าดีไม่ได้ขับรถมาคนก็ไม่ปุ๊บนี่ยอกย้อนซะด้วยนี่ฉันรอแกตั้งนานแล้วนะทำไมติดต่อแกไม่ได้วะโทรศัพท์เป็นไรโทรศัพท์พังไงสิพี่เฮ้ยทำไมพังได้ไงอะก็เมื่อคืนที่เวลาก่อนผมจะกลับบ้านเนี่ยผมไปเจอผู้หญิงคนนึงเขายืนอยู่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้แฟนไม่ยอมเปิดประตูให้ผมก็เลยเข้าไปถามว่าเอ้าทำไมเข้าบ้านไม่ได้ล่ะโทรศัพท์ไม่มีหรือไงทำไมไม่โทรหาแฟนแล้วเขาตอบแกว่าไงเขาก็บอกว่าโทรศัพท์เขามีแต่ว่าแบตเขาหมดน่ะสักพักนึงเขาก็เดินไปเคาะกระจกที่บ้านเขาขอให้แฟนตื่นนี่แฟนเขาไม่ตื่นมาเปิดใช่ไหมล่ะเออแล้วทำไมแกอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ช่วยเขาวะนี่ไงกำลังจะบอกว่าผมช่วยอยู่ผมนี่ก็เอาโทรศัพท์ผมให้เขายืมไปเลยให้ยืมโทรหาแฟนเขากะให้เป็นแบบนั้นแหละแต่พอเขาหยิบโทรศัพท์ผมไปเสร็จปุ๊บเขามาใส่กระจกบ้านเขาแตกทั้งกระจกแตกทั้งโทรศัพท์ผมเลยเนี่ยดิโอ้โหนี่ถ้าพี่อยู่ก็คงแตกเหมือนกันน่ะกระจกแตกหัวก็แตกแล้วหัวมันจะแตกเรื่องอะไรคิดได้ยังไงเนี่ยให้ยืมไปเนี่ยฮะเอ้าผมก็คิดไงคิดช่วยเหลือเขาให้คุณจะสายแฟนเขาจะเป็นยังไงรู้ได้ไงแฟนเขาเป็นยังไงโอ้โหขอ10บาทจะซื้อกาแฟต่อคุณควรจะเก่งขอหน่อยบาทของอร่อยไว้ตู้นี้ขอที่นี่ก่อนที่หมู่บ้านเกาะในอำเภอกระแสถิ่นจังหวัดสงขลาโอ้โหบ้านฉันน้ำท่วมพ่อจะไม่เหรอทุกคนนั่งเถอะครับช่างใส่เรื่องนี้จะยาวแน่เลยจะถึงแล้วเหรอตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนบ้านรัดปูนอำเภอกระแสถิ่นจังหวัดสงขลาฉันเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักน่าสงสารจนฉันได้มาอยู่กรุงเทพเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมและจนฉันได้มาเจอกับผัวฉันไอ้หนวดนะไอ้หนวดนะใช่ไปไหว้ขอพระพิฆเนศขอปะอะไรวะเนี่ยรู้ทุกเรื่องก็ได้ไหว้ขอพระขอให้มีคู่หันมาเจอส่งแบบอินเดียมาเลยเป็นไอ้หนวดรู้มากและไอ้หนวดก็ขอข้ามผ่อนไปที่หอข้าวพอมาที่หอรู้ทำไมเนี่ยจำได้และไอ้หนวดเมาเบียร์กินเบียร์หมดตู้เข้าหมดเลยแล้วฉันก็มีลูกกับเขาเรื่องมีท้องมีหัวแล้วพี่เอาในเรื่องเอานี่สิใช่ฉันก็มีลูกกับเธอไงที่เธอพาฉันเข้าห้องน้ำอ่ะพาฉันเข้าห้องน้ำอ่ะฉันปวดขี้เธอไม่ยอมให้ฉันจะบอกอันแต่หลังจากนั้นฉันก็ท้องนี่บังคับท้องท้องติดเลยนะปากว่าอิมาลิไม่รู้มีแค่ฉันสองคนเอาแล้วเอาแล้วตัวหนักมาแล้วพี่แยมเดี๋ยวสองคนพอเข้าใจท้องกับใครเนี่ยคำพูดของพี่มันไหนไม่เกี่ยวคำพูดของพี่ที่เปลยออกมาเหมือนสายฟ้าฟาดลงบนหาดทรายที่ไม่มีสายฝนพี่ได้ฉันแล้วก็พี่มาพูดประจานเยี่ยงนี้หรือนี่เขาอยู่คณะลิเกอะไรอ่ะพี่จำไม่ได้เหรอที่เราเป็นนางเอกคู่กันฉากนั้นไปฉากเลิฟซีนแค่กระโดดลงน้ำจ่อมพี่กระโดดลงน้ำตาไปจ่อมแล้วก็เราก็นัวเนียก็อยู่ในลำน้ำและเสียงนั้นเป็นของพี่เอาดีๆแป้งปลาสวายหรือเปล่าป้าแล้วปลาสวายที่ไหนทีแรกปลาช่อนจ้าแล้วท่านเอาปลาช่อนออกแต่ที่นั่นแค่ครั้งแรกจะครั้งที่สองมีการสอนนี่อยู่ในน้ำมีเวลาปลาช่อนออกเลยแต่ละเพียงครั้งแรกที่เราได้สัมผัสเดือนหน้ากันแต่ที่ชัดท้องนะพี่จำคืนนั้นได้ไหมยังมีอีกเหรอคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นปี๊บอินโรงแรมปี๊บอินที่มีหน้าต่างเปิดปี๊บอินเหรอใช่แล้วอยู่แล้วเปิดหน้าต่างแล้วแสงจันทร์มากระทบกับเรือนหน้าของน้องและคืนนั้นพี่ก็เมาเบียร์หนึ่งขวดแล้วพี่ก็ถอดเสื้อในของฉันแล้วพี่ก็ถอดกางเกงในของฉันแล้วลอกขอบกางเกงในไปทำหนังกระติกยิงหมาเพราะหมามันเห่าพี่ลำพังเสียงหมาละเอียดมากใช่ที่พี่ได้กับฉันไงที่พี่ได้กับฉันไงแล้วพี่ล่ะเป็นพวกซาดิสด้วยยังไงจ๊ะนี่พอกินเบียร์เสร็จแล้วเบียร์เหลืออีกครึ่งขวดเขาเอามาลาดตามตัวฉันโอ้ยแล้วเขาก็แต่เขาไม่ได้เองให้ใครเขาไปตามหมามันเขาชอบมีเซ็กแบบที่เบสเดี๋ยวถามมาเลยหนาเดี๋ยวมาลิหน้าสุดเลยอ่ะอยากลองไหมท้องนี่ท้องกี่
ี่เดือนเนี่ย8เดือนว้าวใครจะทอดนี่ละครที่ถ่ายในน้ำเพิ่งแค่เดือนเดียวไปท้องไง8เดือนโอ้ยแกไม่รู้อะไรเขาเก่งกว่าคนอื่นไงฉันเลยท้องนานกว่าคนอื่นเขาเลยท้องนานพี่ต้องรับผิดชอบเลยนะอย่าบอกนะว่าพี่แยมทำตามคนนี้ท้องอ่ะใช่จ้ะพี่ทำเขาท้องจ้ะฉันรับไม่ได้แล้วล่ะกันพี่ต้องรับผิดชอบด้วยของเราด้วยนะรับผิดชอบไหนพี่ได้ออกไปไอ้หนูเดี๋ยวติดเชื้อโอ้ยไม่กลัวหรอกค่ะหนูไม่กลัวติดเชื้อเจ้าสัวหรอกค่ะไม่ใช่กลัวติดเชื้อออกไปเอาน้ำชาสาดซะดูถ้าลิงลมเข้าบ้านไม่ใช่ลิงลมอันนี้ผู้ชายครับผู้ชายเจ้าสัวครับสาวโรงน้ำตาลลืมฝันไอ้หนุ่มรถอ้อยเดี๋ยวหยุดนะหยุด